เด็กชายสุดกล้าหาญวิ่งช่วยยายโดนวัวขวิดเหตุการณ์ในคลิปกล้องวงจรปิดเกิดขึ้นในประเทศอินเดียคุณยายคนหนึ่งเดินมาตามถนนอยู่ดีๆถูกวัวที่ยืนอยู่ริมทางพุ่งเข้ามาขวิดเธอจนกระเด็นล้มลงกับพื้นโดยที่ไม่ได้ถูกยั่วยุอะไรเลยหลานชายที่มองเห็นแต่ไกลๆจึงรีบวิ่งเข้ามาที่เกิดเหตุแต่ถูกวัวพุ่งชนจนล้มไปอีกคนแถมยังเตะซ้ำอีกถึงกระนั้นแล้วหลานชายตัวน้อยก็ไม่หวาดกลัวและยังเข้าไปปกป้องคุณยายและพยายามพากันหลบหนีออกมาแต่ทั้งสองขยับออกมาได้ไม่กี่ก้าวก็ถูกวัวชนจนกระเด็นไปอีกรอบกระทั่งมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งวิ่งออกมาจากบ้านและช่วยกันไล่วัวอีกส่วนได้เข้ามาพยุงหญิงชรากับหลานชายเหตุเกิดเมื่อวันที่28กันยายนมีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด3คนรวมถึงยายหลานหลังคลิปนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นไวรัลที่ชาวเน็ตพากันชื่นชมความกล้าหาญของเด็กชายติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ